จังหวัดนครปฐมหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านดิฉันมีความยินดีและก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมดีๆในงานโคโคนัทซัมเมอร์เฟส2023ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลสาขาใหญ่แห่งนี้นะคะงานนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะที่หลากหลายภาคส่วนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสินค้าคุณภาพดีและมีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยทางเซ็นทรัลสารยามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สินค้าของดีของจังหวัดนครปฐมมีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกโดยไฮไลท์ของความพิเศษภายในงานนะคะที่ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลสารยาอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชมนะคะก็คือการสัมผัสกับบรรยากาศโคโคนัทบีชคาเฟ่โดยภายในงานนะคะจะได้พบกับมะพร้าวหลากหลายรูปแบบคุณภาพดีจากสวนมะพร้าวชื่อดังและร้านค้าผู้ประกอบการและที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมะพร้าวหลากหลายเมนูความอร่อยของจังหวัดนครปฐมพบกับมะพร้าวน้ำหอมสามพรานสายพันธุ์แท้ดั้งเดิมมะพร้าวน้ำหอมสีทองพันธุ์หายากและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆจากมะพร้าวพร้อมร่วมโชว์ประกาศประกวดหนุ่มน้อยอโลฮาคิดคอนเทสชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทและยังพบกับกิจกรรมอื่นๆมากมายแล้วก็ในวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่26นี้นะคะรับชมมินิคอนเสิร์ตจากคุณเบลวลิศราหรือเบลอัปการวงพร้อมกับร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เกี่ยวกับมะพร้าวชมชิมช็อปกับร้านค้ากว่า40บูธภายในงานค่ะโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทุกภาคส่วนนะคะที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีๆนี้ให้กับสินค้าเซ็นทรัลสารยาแห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอขอบพระคุณคุณมายุรีการจราจรผู้จัดการเข้าใหม่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสารยานะคะที่ได้มากล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานของเราได้บนเวทีค่ะและในลำดับต่อไปนะคะในโอกาสนี้ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านสุรศักดิ์เจริญสิริโชติค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการด้านบนเวทีขอกราบเรียนเชิญท่านค่ะท่านสารยานะครับท่านนายกเหล่าประชาและท่านคณะท่านอทท.ราชบุรีนครปฐมนะครับท่านประธานของการค้าและก็คณะกรรมการท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการเลยตลอดจนท่านผู้มีเกียรติและก็สื่อมวลชนที่เคารพช่วงนี้เราเข้าสู่เทศกาลแล้วนะครับเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัวและสิ่งที่ติดตามมาก็คือพืชผักผลไม้อะไรทั้งหลายที่มาพร้อมๆกับฤดูร้อนโดยเฉพาะจังหวัดนครปฐมของเราที่มีผลไม้นะครับที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นที่รู้จักที่นิยมของคนไทยและคนต่างชาตินะครับโดยเฉพาะประเทศจีนนี่นิยมมากแล้วก็วันนี้คือมะพร้าวน้ำหอมนะครับที่เป็นที่มาในการจัดเทศกาลมะพร้าวโคโคนัทซัมเมอร์เฟส2023โดยทางเซ็นทรัลสารยาร่วมกับภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรกลุ่มผู้จำหน่ายหรือผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวได้เข้ามาร่วมกันจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่27รวมแล้วก็6วันทุกท่านคงทราบแล้วนะครับว่ากิจกรรมต่างๆที่มันอยู่ไว้ในทุกวันเนี่ยก็จะสร้างความน่าสนใจให้กับทุกท่านที่ได้เข้ามาเที่ยวชมงานเลือกซื้อเลือกหานะครับมะพร้าวทั้งนี้เป็นลูกสดๆรวมถึงการนำมะพร้าวไปแปรรูปไม่ว่าจะเป็นของหวานนะครับของคาวก็คือแกงทั้งหลายนะครับพวกมะพร้าวเหมือนกันรวมถึงผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางหรืออะไรต่างๆที่ทำจากมะพร้าวก็มีมากมายนะครับแล้วก็จริงๆก็ขยันได้หน่อมะพร้าวหรือมะพร้าวผมก็ติดต่อคนที่นำมาขายได้นะครับเพราะฉะนั้น
ในการจัดงานครั้งนี้ก็จะเป็นช่องทางให้กับผู้ประกอบการเกษตรกรนะครับได้พบกับผู้บริโภคโดยตรงที่ทางห้างเซ็นทรัลศรีอยุธยาได้จัดเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนของเราแต่ผมว่าท่านผู้มีเกียรตินะครับที่มาเดินเลือกซื้อเลือกหาสินค้าอยู่ภายในห้างสรรพสินค้านะครับก็จะได้มีโอกาสดีแล้วก็รวมถึงตั้งแต่วันนี้เป็นจนถึงวันที่27เนี่ยนะกิจกรรมทุกวันทางเซ็นทรัลศรีอยุธยาเขาบรรจุไว้ทุกวันนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับทั้งที่เป็นพี่น้องชาวนครปฐมรวมถึงพี่น้องชาวกรุงเทพแล้วก็จังหวัดทั้งเคียงได้มาเที่ยวชมงานเลือกซื้อเลือกหาผลิตภัณฑ์สินค้าของดีของนครปฐมมะพร้าวน้ำหอมของเรานะครับก็ฝากสื่อมวลชนช่วยสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปด้วยในการจัดงานครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนเลยที่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การเซ็นทรัลศรีอยุธยาที่จัดกิจกรรมดีๆแล้วก็ชักชวนคนต่างๆนะครับได้เข้ามาร่วมกันแล้วก็ทำให้เกิดงานทั้งนี้ขึ้นแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในอีกหลายๆเทศกาลหลายๆช่วงเวลาที่เรามีของดีอยากนำเสนอเนี่ยเราก็ได้รับความสนับสนุนจากเซ็นทรัลศรีอยุธยาในโอกาสต่อไปด้วยก็ต้องขอให้การจัดงานในครั้งนี้นะครับสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทำทุกๆภาคส่วนเลยท่านที่มาเที่ยวก็ได้เลือกซื้อหาของที่คุณภาพราคายุติธรรมผู้ประกอบการก็ได้จำหน่ายสินค้านะครับทางห้างก็เป็นส่วนที่จะช่วยสนับสนุนบุคคลต่างๆในสังคมนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผมขอเปิดงานโคกนัทซัมเมอร์เฟส2023อย่างเป็นทางการณบัดนี้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะขอขอบพระคุณค่ะคุณสุรศักดิ์เจริญศรีโชตินะคะและขอกราบเรียนเชิญท่านยังอยู่กับเราด้านบนเวทีค่ะเพื่อร่วมทำพิธีเปิดงานในวันนี้นั่นเองนะคะและนี่ก็คือ1งานสำคัญค่ะของจังหวัดนครปฐม